ทำนายดวงชะตาชายผู้ชายคนไหนก็ตามนะคะที่มีไฝบริเวณหน้าผากโดยเฉพาะตรงหว่างคิ้วเนี่ยตรงแถบนี้นะคะตรงนี้เป็นจุดตาที่สามนะคะจะโบไฝที่ขึ้นบริเวณนี้นะคะจะมีผลประมาณ B ส่วนตรงนี้ประมาณ A บวกชายใดก็ตามที่มีไฝชายใดก็ตามที่รวมไปถึงกระเทยด้วยนะผู้ชายกระเทยเกย์ที่มีไฝบริเวณหน้าผากหรือบริเวณตาที่3เนี้ยเป็นคนชอบทําบุญค่ะเป็นคนจิตใจดีงามชอบทําบุญเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักเป็นคนนิสัยเป็นคนจิตใจดีงามเป็นคนขี้เป็นคนขี้เกรงใจคนเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเป็นคนที่แบบมีความเมตตาถึงตัวเองจะเสียเปรียบแต่ก็ยอมเพราะเป็นคนที่จิตใจดีงามอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนไม่ชอบเอาเปรียบใครเป็นคนรักศักดิ์ศรีและเป็นคนชอบตามใจคนรักตามใจลูกตามใจเมียตามใจเพื่อนที่ตัวเองสนิทสติปัญญานะคะเป็นคนจิตใจดีค่ะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นนะคะเป็นคนสุขุมเยือกเย็นหลักแหลมมีความคิดและโครงการต่างๆแปลกๆเป็นคนที่มีหัวคิดก้าวหน้ามีหัวคิดล้ำสมัยมีหัวคิดก้าวหน้าแล้วก็เป็นคนที่สติปัญญาเนี่ยดีสามารถพูดชักจูงให้คนเนี่ยคล้อยตามความคิดของตนเองได้โชคชะตาเนี่ยเมื่อเกิดมามักลำบากพ่อแม่อาจจะหย่ากันพ่อแม่อาจจะเลิกกันตั้งแต่ยังเด็กตอนเด็กเมื่อเกิดมาเนี่ยอาจจะมีการพัดพรากอาจจะพัดพรากนะคะหรือตอนเด็กพอเกิดมาเนี่ยอาจจะพัดพากจากพ่อแม่แล้วมีคนมีบุญน่ะมาขอเอาไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆอุปถัมภ์ส่งเสียเลี้ยงดูจนดีนะคะทำให้มีหลักฐานมั่นคงมีการศึกษามีความสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้วาสนาดีค่ะเป็นคนมีบุญมาตั้งแต่ชาติก่อนทำให้เกิดมาชาตินี้ผู้ใหญ่มักเมตตาค่ะเมื่อเกิดมาในชาตินี้นะคะผู้ชายที่มีไฝดำบริเวณหน้าผากและตรงบริเวณตาที่3นี้จะมีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์มอบงานที่มีเกียรติยศให้ทำจะได้ทำงานที่มีเกียรติอาจจะได้เป็นข้าราชการเป็นหมอเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นข้าราชการเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองเป็นส.ส.ส.ว.เป็นข้าราชการที่มีชื่อเสียงเป็นทหารเป็นตำรวจได้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดีชีวิตการงานเนี่ยจะมั่นคงหลังวัยกลางคนหลังวัยกลางคนไปแล้วหลัง35ไปเนี่ยจะมั่นคงเป็นที่ยกย่องของคนหมู่มากมีสติปัญญาฝ่ายทางธรรมเป็นคนที่จะได้ทำงานเพื่อส่วนรวมครั้งยิ่งใหญ่อาจจะได้รับใช้ชาติได้ไปรบจะมีการเดินทางจะมีโอกาสได้เดินทางไกลบ่อยในชีวิตของท่านเนี่ยอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศอยู่หลายครั้งไปเมืองนอกไปจีนไปเที่ยวไต้หวันไปเที่ยวฮ่องกงในชีวิตรักของท่านในชีวิตรักของท่านนั้นก็จะได้คู่ครองเป็นคนที่การศึกษาดีค่ะเนื้อคู่เนี่ยเป็นคนฐานะค่อนข้างดีมีความรู้ดีในอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนในกรณีของฝ่ายหญิงจะไม่เหมือนของผู้ชายนะคะผู้หญิงที่มีไฝบริเวณหน้าผากนะคะผู้หญิงที่มีไฝบริเวณหน้าผากไม่รวมตำแหน่งตาที่3นะคะผู้หญิงที่มีไฝบริเวณนี้ไม่รวมบริเวณนี้นะนี่คือตำแหน่งตาที่3นะคะบริเวณตรงนี้คือตำแหน่งตาที่3ผู้หญิงที่มีไฝบริเวณนี้เนี่ยมักจะอาภัพสักหน่อยเพราะมีคนอิจฉาริษยาแก่งแย่งแข่งขันคอยปัดแข้งปัดขาทำให้งานสะดุดเยอะเป็นคนมีดีในตัวมากเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีดีในตัวมากทำให้มีคนอิจฉาริษยาเยอะมากผู้หญิงที่มีไฝอยู่บริเวณหน้าผากนี้เป็นคนที่มีความมานะพยายามดีมีความยุติธรรมเป็นคนรักสวยรักงามค่ะเป็นคนรักเกียรติยศก็เป็นคนรักความยุติธรรมด้วยรักสวยรักงามด้วยเป็นทนายความเป็นช่างเสริมสวยก็น่าจะได้อยู่เป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนหัวโบราณรักในขนบธรรมเนียมจารีตโบราณมีศีลธรรมแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนจะแบบออกแนวชาตินิยมหน่อยๆจะเป็นพวกชาตินิยมหน่อยๆประมาณคล้ายๆพวกญี่ปุ่นนะประมาณข้างชาติอ่ะเป็นคนที่ใฝ่ทางธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่สติปัญญาดีเฉลียวฉลาดชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาไม่ชอบ
ให้ใครมาล้างสมองเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ชอบให้ใครมาล้างสมองเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะคะเป็นคนรักความก้าวหน้าไม่ชอบให้ใครเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ใครมาจูงจมูกหรือมาเป่าหูไม่ชอบเพื่อนที่ชอบจะเป็นคนที่ไม่ชอบคบเพื่อนที่ว่าชอบเพื่อนคนไหนอะที่ว่าชอบจูงจมูกหรือเพื่อนคนไหนที่ชอบมาเป่าหูว่าให้ทำนั่นทำโน่นทำนี่ให้คบคนนั้นสิให้กินโน่นสิคุณจะไม่ชอบคือคุณจะเป็นคนที่มีความคิดของตัวเองค่อนข้างสูงรักความเป็นผู้นำเป็นคนที่เข้าใจเรื่องเสรีภาพประชาธิปไตยอย่างดีเป็นคนที่ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่มีศีลธรรมแล้วก็มีความฝันที่จะใช้ชีวิตในแบบอิสระเสรีเป็นนักอุดมคติจะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่มีความรักในเพื่อนมนุษย์นะคะเป็นคนที่มีความรักในเพื่อนมนุษย์อยากให้เพื่อนมนุษย์เนี่ยเข้าทางธรรมมีสามัคคีเป็นนักเป็นนักประชาคมสงเคราะห์ได้เพราะว่าเป็นคนจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือคนสติปัญญาจัดว่าฉลาดในขั้นปานกลางเป็นคนที่รู้หลักธรรมค่อนข้างดีเป็นคนที่สติปัญญาฉลาดปานกลางสามารถเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทได้เป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนขยันเรียนนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่สนใจในธรรมะเป็นคนที่สติปัญญาเนี่ยเป็นคนทำอะไรรอบคอบเป็นคนทำงานรอบคอบเป็นคนที่มีความระแวดระวังค่อนข้างดีในด้านโชคชะตาเนี่ยนะคะมักจะอาภัพตรงที่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะมีคนอิจฉาริษยาอยู่เสมอเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีบุคลิกโดดเด่นที่หลายๆคนเนี่ยอิจฉามักจะมีบุคลิกที่โดดเด่นมีความเป็นผู้นำในตัวก็เลยมีคนอิจฉาริษยาคุณเยอะมีคนคอยปัดแข้งปัดขาคอยแก่งแย่งแข่งขันอยู่เสมอมีคนคอยวางแผนแกล้งชีวิตเนี่ยจึงเต็มไปด้วยขวากหนามเปรียบได้กับแดจังกึ่มที่ฉลาดแต่ก็มีคนอิจฉาเยอะคล้ายๆแดจังกึ่มอะฉลาดเป็นคนฉลาดแต่ก็มีคนอิจฉาเยอะเหลือเกินมีคนแกล้งเยอะเหลือเกินเป็นคนที่แบบเป็นคนที่จิตใจใฝ่ธรรมะค่ะแต่จริงๆแล้วคนที่มีผู้หญิงที่มีใฝ่บริเวณเนี้ยไม่ถือว่าเป็นอัจฉริยะนะเขาจัดว่าฉลาดปานกลางคุณอาจจะเป็นคนที่ฉลาดปานกลางอะแต่คุณเป็นคนจิตใจดีและคนเป็นคนที่มีบุคลิกโดดเด่นอะก็เลยทำให้มีคนอิจฉามากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้วยความพยายามของตัวเองมีคนคอยช่วยเหลือจะได้แต่งงานกับคนที่ฉลาดแล้วก็รักใครรักจริงอ่ะจะมีโชคลาภตรงที่ว่าจะได้เพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอก็คล้ายๆแดจังกึมที่ได้ผัวดีได้เพศตรงข้ามได้เพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เป็นนิดมักจะมีโชคลาภแล้วก็จะมีโชคลาภใหญ่ๆเข้ามาเป็นคนที่สติปัญญาดีจะได้แต่งงานกับคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดค่ะเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะก็เลยจะได้แต่งงานกับคนที่แบบสติปัญญาเฉลียวฉลาดคู่ครองนะคะก็เป็นคนที่ผ่านชีวิตสมรสมาแล้วและเป็นคนที่ต่างถิ่นต่างแดนอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานกับคนต่างชาติแล้วย้ายไปอยู่ที่ไกลๆคู่ครองมีหลักฐานมั่นคงเป็นคนมีวิชาความรู้สูงจะได้แฟนเป็นคนฉลาดหรือไม่ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเยอะมีเล่ห์เหลี่ยมพ่อค้าเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพ่อค้าเจ้าเล่ห์มีเล่ห์เหลี่ยมในเชิงทางธุรกิจเมื่อได้แต่งงานกันแล้วก็จะมีความสุขเจริญรุ่งเรืองถาวรดีค่ะในกรณีผู้ชายนะคะที่มีไฝตรงจุดตรงเนี้ยบริเวณแสกหน้าเนี่ยคือมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตนะผู้ชายที่มีไฝตรงจุดตำแหน่งเนี้ยบริเวณตรงแสกหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตมีหลักทรัพย์มีโอกาสที่จะได้คนอุปถัมภ์อาจจะได้บำเหน็จได้รางวัลในชีวิตเนี่ยจะประสบไปทางเกียรติยศชื่อเสียงจะมีโอกาสเป็นที่รู้จักของสังคมโดยทั่วถึงอาจจะได้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงได้ทำงานใหญ่ๆโตๆมีคนให้ความสนใจเยอะแต่ถ้าคบคนพาลก็จะเดือดร้อนสติปัญญาเป็นคนฉลาดแล้วก็มีความสามารถทางด้านงานศิลปินทางด้านงานศิลปินคนที่มีไฝบริเวณตาที่3เนี่ยนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนฉลาดมีความสามารถทางด้านงานศิลปะอาจจะได้เป็นศิลปินชื่อดังแล้วก็จะมีตำแหน่งใหญ่ๆคู่ครองก็
อาจจะมีอาจจะแบบแต่งงานแต่อาจจะแต่งงานแล้วหย่าแล้วก็ได้แต่งใหม่อ่ะแต่ก็จะได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองรักนะคะจะได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองรักชีวิตสมรองชีวิตสมรสในช่วงแรกไม่ค่อยจะสมหวังนักกว่าจะได้เจอคนที่ใช่ก็คืออายุเยอะแล้วแต่จะได้แต่งงานกับนางในดวงใจส่วนผู้หญิงอ่ะที่มีไฝบริเวณตรงแถบนี้นะคะบริเวณตาที่สามเนี่ยสตรีใดที่มีไฝบริเวณแสกกลางหรือบริเวณตาที่สามนี้ก็เป็นคนรักอิสระเป็นคนที่มีความคิดทันสมัยไม่ชอบอยู่ภายใต้บังคับบัญชาใครเป็นคนที่นิสัยสนุกสนานร่าเริงเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศค่อนข้างสูงเป็นคนที่รักการสมาคมชอบเข้าสังคมและมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงสติปัญญาก็ค่อนข้างจะเฉลียวฉลาดแล้วก็มีดวงที่จะได้ไปต่างประเทศแต่ก็เป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองสูงจนเกินไปจนขาดความเรียบร้อยทำอะไรอาจจะไม่ละเอียดร้อยมากนะเพราะว่ามั่นใจในตัวเองสูงทำให้ขาดความรอบคอบควรจะใจเย็นให้นิดแล้วก็ทำงานด้วยความสุขุมให้มากหน่อยจะมีโชคลาภเข้ามาบ่อยจะมีโชคมีลาภทางด้านการเงินเข้ามาหลายครั้งแต่ในบางครั้งเนี่ยก็มักจะมีเรื่องทุกข์ใจด้วยเนื่องจากคู่ครองเนี่ยอาจจะเอาปัญหาทุกข์ใจมาให้มีความเป็นผู้นำในตัวเองสูงเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโชคเข้ามาพร้อมเคาะพอมีความสุขก็มักจะมีความทุกข์เข้ามาด้วยเหมือนกับว่ามีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเข้ามาค่อนข้างบ่อยโชคชะตาเนี่ยมักจะขึ้นขึ้นลงลงนะมีทั้งดีแล้วก็ร้ายเข้ามาพร้อมๆกันมีคนคอยฉกชิงผลประโยชน์ของตัวเองมีคนคอยเอาเปรียบมีคนพยายามจะมาฉกชิงผลประโยชน์มีคนอิจฉามากมีคนคอยพยายามจะมาฉกชิงผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของท่านเนี่ยไปเป็นของตัวเองคู่ครองคนรักเนี่ยก็จะได้เจอที่ใช่ตอนอายุมากแล้วจะได้เจอคนที่เหมาะสมที่ท่านจะคบด้วยตอนอายุมากแล้วจะได้รับความอนุเคราะห์เกื้อกูลจะมีคนเนี่ยให้จะมีคนแนะนำให้รู้จักกันแล้วก็จะมีความสุขในเรื่องทางเพศเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศในทางด้านความเล่าร้อนแล้วก็จะได้เนื้อคู่ที่เป็นที่พึ่งได้จะได้คนรักอะที่ว่าเป็นที่พึ่งทางด้านการเงินและจิตใจได้ผู้หญิงที่มีไฝอะบริเวณหน้าผากกับบริเวณตาที่3เนี่ยถือว่าอาภัพค่ะเหมือนคนจะอิจฉาริษยาเยอะไปเอาออกได้ก็ดีนะคะให้พูดตามจริงนะเพราะว่าถ้ามีคนอิจฉาเราเยอะเราก็ไม่มีความสุขอะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะท่านใดสนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้ไลน์ติดต่อมาเว็บไซต์นะคะ youtube.com/owow2244ค่ะ